เครือข่ายภาคประชาสังคมไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพราะละเมิดสิทธิเสรีภาพหลายด้านผูกขาดทางด้านเศรษฐกิจและใช้ข้ออ้างเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของรัฐนายอาทิตย์สุริยะวงกุลผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ตบอกว่าทางเครือข่ายพร้อมด้วยมูลนิธิโลกสีเขียวสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยFTA Watch กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชนเตรียมยื่นหนังสือถึงภาครัฐคัดค้านการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลโดยยืนยันว่าทางเครือข่ายไม่ได้คัดค้านเศรษฐกิจดิจิทัลแต่มองว่าการออกกฎหมายเหล่านี้เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในหลายด้านผูกขาดทรัพยากรและไม่ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแต่เป็นการใช้ข้ออ้างเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของรัฐผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ตบอกว่าปัญหาเหล่านี้สะท้อนออกมาในร่างกฎหมายที่ให้อำนาจภาครัฐมากขึ้นในการจัดสรรทรัพยากรขณะเดียวกันเนื้อหาในร่างของพระราชบัญญัติกสทช.เป็นการดึงครึ่งความถี่กลับมาอยู่ในมือภาครัฐและกองทัพซึ่งจะกลับไปเหมือนในสมัยก่อนรัฐธรรมนูญปี2540ทั้งนี้เป็นการใช้ข้ออ้างเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของรัฐทั้งหมดนี้สะท้อนออกมาในร่างกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐมากขึ้นในการจัดสรรทรัพยากรสัดส่วนของคณะกรรมการชุดต่างๆที่ตัดกรรมการด้านสิทธิเสรีภาพและผู้แทนภาคประชาชนออกไปและแทนที่ด้วยกรรมการจากฝ่ายความมั่นคงการไม่พูดถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและก็การรับประกันการเข้าถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกตัดออกไปทั้งหมดกฎหมายชุดนี้ทำลายหลักการที่ว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะและทำลายกลไกการแข่งขันเสรีเป็นธรรมจนกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายเพื่อเศรษฐกิจและกองทัพไม่ใช่กฎหมายเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับกองทุนที่มาจากรายได้ของกสทช.ก็ถูกเปลี่ยนวัตถุประสงค์จากเดิมที่เป็นกองทุนวิจัยพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคส่งเสริมผู้ประกอบการกิจการบริการชุมชนส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมจริยธรรมการประกอบวิชาชีพกลายสภาพเป็นกองทุนเพื่อให้รัฐและเอกชนกู้ยืมแทนนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายหลายฉบับไม่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างแท้จริงคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐานกระทบต่อการประกอบธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารขาดกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิผู้บริโภคที่ชัดเจนขณะที่สัดส่วนของคณะกรรมการชุดต่างๆไม่รับประกันสัดส่วนจากผู้แทนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตัดคณะกรรมการด้านสิทธิและผู้บริโภคออกไป3ตำแหน่งและเพิ่มกรรมการด้านความมั่นคงเข้ามาแทน2ตำแหน่งขั้นตอนหลังจากนี้ทางเครือข่ายภาคประชาชนจะรวบรวมข้อมูลเสนอไปยัง3หน่วยงานคือสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคปก.และคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยภายในสัปดาห์นี้จะเริ่มยื่นหนังสือไปยังสปช.ก่อน